มองโลกเห็นธรรมในวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังมัจจานชีวิตังกิจฉังสัทธัมมัสสวนังกิจโฉพุทธานมุปปาโทความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการฟังพระสัทธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากก่อนที่เราจะสนทนาธรรมกันในประเด็นว่าทำไมต้องสาธนทายาทเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงมองโลกครับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ที่พุทธศาสนิกชนต้องรู้คือปัญหาที่วัดต่างๆทั่วประเทศมีผู้มาบวชจำพรรษาน้อยลงมากขนาดพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งแต่ก่อนเคยมีผู้บวชจำพรรษาปีละ 40-50 รูปในปีนี้กลับมีผู้เข้ามาบวชจำพรรษาเพียงแค่ 1-2 รูปบางวัดก็ไม่มีเลยแม้แต่รูปเดียวทั้งที่ประชากรที่อยู่รายรอบวัดในเขตกรุงเทพมหานครมีมากกว่า10ล้านคนสถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าธรรมเนียมที่ชายไทยจะต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1,000 ษาเมื่ออายุครบกำหนดบวชเริ่มเลือนหายไปใช่หรือไม่จากสถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สำรวจไว้ในปีพุทธศักราช2556พบว่าจำนวนพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศมีจำนวนมากถึง 355,295 รูปแต่เมื่อสำรวจในปีพุทธศักราช2557กลับลดลงเหลือ 349,659 รูปและมีแนวโน้มว่าจำนวนพระเนนจะลดลงเรื่อยๆเมื่อดูสถิติวัดร้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2557พบว่าจำนวนวัดร้างมีมากถึง 6,081 วัดซึ่งสาเหตุสำคัญอีกประการที่ทำให้วัดต่างๆถูกปล่อยให้รกร้างอันเนื่องมาจากค่านิยมในการบวชของชายไทยยุคปัจจุบันลดน้อยลงครั้นบวชแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างท่องแท้ทำให้ขาดความซาบซึ้งถึงคุณค่าในชีวิตสมณะสะท้อนถึงสภาวะความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันการที่มีวัดร้างเป็นจำนวนมากและไม่มีพระภิกษุจำพรรษาทำให้พุทธศาสนิกชนไม่มีที่พักพิงทางใจและขาดการอบรมสั่งสอนศีลธรรมเมื่อจิตใจของผู้คนห่างไกลจากศีลธรรมแล้วปัญหาสังคมจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปัญหาต่างๆทางสังคมก็ตามมาดังจะเห็นได้จากปัญหาศีลธรรมที่เสื่อมลงจากข่าวสารหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะปัญหาอบายมุขทั้งที่ประเทศเราเป็นเมืองพุทธแท้กลับมีสถิติการดื่มเหล้ามากเป็นอันดับต้นๆของโลกตลอดจนปัญหาที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกก็คือปัญหาครอบครัวแตกแยกลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ปัญหาโจรผู้ร้ายปัญหาความไม่สงบในบ้านเมืองอาชญากรรมยาเสพติดต่างๆนานาแต่ในขณะที่ปัญหาสังคมกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นและสังคมก็กำลังโหยหาธรรมะอย่างยิ่งแต่จำนวนพระภิกษุสามเณรที่จะมาเป็นศาสนทายาทเพื่อสืบศาสนธรรมและทำหน้าที่สอนศีลธรรมแก่ประชาชนกลับลดน้อยลงจนน่าเป็นห่วงเมื่อปัญหาศีลธรรมภายในประเทศเข้าขั้นวิกฤตถึงขนาดนี้แล้วเราในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งจะมัวมานั่งบนรำพึงรำพันไปวันหนึ่งก็คงจะไม่เกิดอะไรดีขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราควรหันมาช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมภายในประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและขยายไปสู่สังคมโลกในที่สุดซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่โครงการบวชบูชาธรรมโครงการบวชระยะสั้น1เดือนโดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชแทนคุณกับโครงการบวชรุ่นบูชาธรรมบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือ
โครงการหนึ่งที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างตรงประเด็นที่สุดการบวชเป็นวิธีการง่ายๆที่ทำให้เราได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้แม้เราจะเลี้ยงดูท่านให้สุขสบายเพียงไรก็ไม่ขึ้นชื่อว่าแทนคุณท่านหมดหากเรายังไม่สามารถทำให้พ่อแม่มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาในพระพุทธศาสนาเพราะการให้ทรัพย์และเลี้ยงดูท่านอย่างดีสักเพียงใดก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยท่านได้เพียงชาติเดียวอีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ประกันได้ว่าจะปิดอบายและทำให้ท่านมีสุขในโลกหน้าดังนั้นชาตินี้มีบุญได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วก็ควรบวชให้ท่านเพราะพ่อแม่จะได้บุญจากการบวชของลูกชายแท้ๆมากกว่าที่จะให้ใครมาบวชให้หรือแม้พ่อแม่จะละโลกไปแล้วท่านก็ยังรอคอยบุญจากการที่ลูกชายบวชให้อยู่เสมออีกทั้งท่านจะทราบซึ้งว่าลูกชายคนนี้ยังไม่ลืมและยังคงคิดถึงท่านตลอดเวลาที่สำคัญมหากุศลอันยิ่งใหญ่จากการบวชนี้จะทำให้ท่านพ้นทุกข์และมีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติดังนั้นอย่าให้พ่อกับแม่รอคอยการบวชต่อไปอีกเลยเพราะถ้าลูกไม่บวชแล้วใครจะบวชให้พ่อกับแม่ทำไมต้องศาสนทายาททำไมต้องบวชบวชแล้วดีอย่างไรติดตามได้จากมองโลกเห็นธรรมวันนี้มองโลกเห็นธรรมในช่วงมองโลกในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพระอาจารย์พระปลัดเสกสรรอัตถโมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยนาทกัลยาณมิตรแพทย์หญิงอุดมลักษณ์มงคลและกัลยาณมิตรสุภลักษณ์กัลโลมาร่วมสนทนาธรรมกันในประเด็นที่ว่าทำไมต้องศาสนทายาทต้องถามท่านพระอาจารย์พระปลัดเสกสรรก่อนนะครับว่าในฐานะที่ท่านเองได้มีโอกาสทำหน้าที่ทั้งในวัดพระธรรมกายแล้วก็ในพื้นที่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดชัยนาทนะครับณปัจจุบันนี้บางคนบางท่านก็จะเห็นว่าเราก็เห็นพระภิกษุสามเณรในประเทศไทยเรามีจำนวนมากแต่ถ้าโดยสถิติจริงแล้วเนี่ยจริงหรือไม่ที่ยอดจำนวนพระภิกษุสามเณรมีจำนวนลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าตกใจก็ต้องกลับเรียนพระอาจารย์นะครับแล้วก็เจริญพรกับโยมนะแล้วก็ญาติโยมกัลยาณมิตรที่ดูรายการอยู่ก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่เราเห็นพระเนนเยอะๆดูเหมือนเยอะที่ไปไหนบางทีก็เห็นนะที่ดูเหมือนเยอะเนี่ยจริงๆถ้าเราได้ย้อนกลับไปในอดีตแล้วไปดูตามสถิติแล้วเนี่ยแต่เดิมนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมีพระเยอะกว่านี้มากและมีวัดที่มีพระเยอะกว่านี้มากนะตั้งแต่ที่เราได้ทำโครงการบวชอุปสมบทหมู่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้บวชแสนรูปตั้งแต่เริ่มปลายปี52นะที่เริ่มดำเนินโครงการแล้วก็ไปจัดบวชจริงปี53ที่ตั้งแต่เป็นภาคฤดูร้อนและหลังจากปีนั้นเป็นต้นมาน่ะจริงๆก่อนเริ่มโครงการเราก็ได้สำรวจข้อมูลก่อนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระมีเท่าไหร่แล้วก็แต่เดิมอ่ะมีเท่าไหร่แล้วพอในช่วงปี52นะมีเท่าไหร่แล้วมันลดลงไปมากเป็นแสนรูปนะครับจากว่าจากตั้งแต่ยุคเก่าๆมานะพอปัจจุบันพอเข้าพรรษาปุ๊บเนี่ยพระบวชในช่วงเข้าพรรษาขนาดบวชแค่ช่วงเข้าพรรษานะยังลดจากช่วงเดิมๆไปประมาณแสนรูปแล้วยิ่งพอช่วงใกล้ๆเนี่ยที่สถิติไม่ห่างมากช่วงปีประมาณ2556เนี่ยปี56เนี่ยก็มีการสำรวจจากข้อมูลของสำนักพุทธเนี่ยก็มีพระอยู่ 355,295 รูปพระเนนนะรวมจำนวนพระเนนแล้วพอสำรวจปี2557คือต่างกันแค่ปีเดียวนะพระลดเหลือ 349,659 รูปนะก็คือลดลงไปเนี่ย1ปีลดเป็นจำนวนที่ลดมากก็คือเหมือนกับว่าจริงๆวัดพระธรรมกายพยายามทำเนี่ยก็คือของเดิมมีเยอะพอผ่านปุ๊บการเวลาผ่านไปพระเนนลดลงพระเนนลดลงปุ๊บเราก็พยายามชวนกันมาบวชชวนกันมาบวชทีนี้บวชเสร็จปุ๊บเพิ่มปริมาณได้ทีนี้จะให้มันคงที่ก็ยากเพราะคนที่จะมีศรัทธาและอยู่นานก็ยากก็ลดลงไปอีกก็ลดลงไปอีกในลักษณะแบบนี้และในส่วนตัวผมเองที่ไปอยู่ในจังหวัดชัยนาทเองเนี่ยจริงๆพระก็หายากวัดร้างยังมีอยู่ในจังหวัดชัยนาทเอง
ที่มีประสบการณ์ตรงก็คือปีนี้เนี่ยที่ศูนย์เนี่ยจริงๆเดิมมีพระ17รูปนะมีพระ17รูปทั้งศูนย์นะปีนี้นะคือไม่ได้ชวนยังไม่ได้ชวนบวชอะไรมากช่วงนั้นก็มีพระเดิม17รูปแต่ว่ามีวัดร้าง2วัดที่หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลท่านบอกว่าส่งพระไปดูหน่อยนะส่งพระไปอยู่หน่อยก็ต้องจัดไป2วัดให้มีพระรับกฐินได้มี17รูปส่งไปที่วัดร้าง2วัดเนี่ยไป10รูปแล้วตัวเองเหลือ7รูปพอเลย7รูปเสร็จปุ๊บอีกวัดนึงต่างอำเภอนึงมีพระ3รูปหลวงพ่อก็ขอบอกช่วยหน่อยเถอะมีอยู่3รูปต้องเอาไป2รูปเนี่ยก็ให้ท่านไป2รูปรวมแล้วเนี่ยตอนนี้กระจาย4วัดวัดละ5รูปเพื่อจะได้รับกฐินได้อย่างเงี้ยแล้วซึ่งจริงๆในลักษณะแบบนี้ยังมีวัดที่มีพระเหลือรูปเดียวก็ยังมีนะซึ่งสถานการณ์แบบนี้น่าห่วงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวัดที่หลวงพ่อท่านให้ไปช่วยอยู่เนี่ยเดิมมีเจ้าวาดอยู่รูปนึงเจ้าวาดมรณภาพเราก็เอาพระเอาเนียนขึ้นไปช่วยกันพัฒนาวัดแล้วก็ชวนชาวบ้านทำกิจกรรมชาวบ้านก็ได้กลับเข้ามาเข้าวัดส่วนอีกวัดนึงเนี่ยเจ้าวาดท่านสึกไปนะเพราะอยู่ไกลนะเจ้าวาดสึกไปอยู่บนเขาอย่างเงี้ยอาจจะความเป็นอยู่ลำบากหน่อยอะไรต่างๆหน่อยนะก็พระขึ้นไปอยู่ก็ไปช่วยกันพัฒนาไปช่วยกันพัฒนาตอนแรกเอาเนนไปช่วยก่อนเอาเนนไปช่วยบิณฑบาตไปช่วยต่างๆนะแล้วก็ดูแลเสนาสนะเสร็จแล้วก็ชวนชาวบ้านวันพระก็เริ่มมีเสียงสวดมนต์มีต่างๆชาวบ้านก็เข้ามาทำให้วัดมีญาติโยมเข้ามาคือคืนความเป็นวัดกลับค่อยๆกลับคืนมาอีกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพระยิ่งน้อยแล้วก็ไม่มีการบวชเพิ่มเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้วัดก็เหงาศาสนสถานวัดวาอารามก็เหมือนกับมีแต่สิ่งปลูกสร้างไม่มีคนดูแลพระที่จะไปทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมใจก็น้อยแล้วเราอย่าไปคิดว่าจริงๆปัจจุบันนะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะก็เพิ่งบวชแล้วจะไปทำอะไรได้นะก็อย่างเนี้ยตัวอย่างจริงเลยนะครับของผมนี่ก็คือผมก็ปวดหัวเหมือนกันเอ๊ะหลวงพ่อขอกันมาอย่างนี้แบ่งกันไปนี่ห้ามศึกห้ามตายนะพรรษาเนี่ยสี่ที่ที่ไปอยู่เนี่ยก็ไปอยู่เสร็จเอ๊ะมีพระบวชใหม่อยู่สี่รูปนี่เราไปชวนบวชกันมาอะยังไงบวชหลงตรงหลงตาอะไรบวชก่อนได้มาสี่รูปก่อนพอบวชมาสี่รูปเสร็จปุ๊บอะจำเป็นว่าวัดนี้ต้องมีห้ารูปเอาสี่รูปเนี่ยไปอยู่วัดนี้เลยแล้วก็ส่งพระอาจารย์ไปรูปหนึ่งไปฝึกกันบนนู้นแหละบนเขารวมแล้วห้ารูปแล้วก็ฝึกกันพอฝึกนี้ปุ๊บเสียงสวดมนต์พระบิณฑบาตนุ่งห่มเรียบร้อยต่างๆขนาดเป็นพระใหม่เนี่ยญาติโยมยังเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้นคือว่าจะรักษาพุทธศาสนาได้เนี่ยยังไม่ต้องบวชนานก็ได้เบื้องต้นก็มาบวชก่อนเนี่ยโยมเห็นผ้าเหลืองก็ปลื้มใจแล้วในเบื้องต้นนะถ้ายิ่งทำให้ดีกว่านี้ยิ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้นไปอีกเนี่ยโยมก็จะยิ่งปลื้มใจปลื้มใจแล้วกำลังพระศาสนาที่มากขึ้นนะที่เล่าไปก็คือเหมือนกับว่ามันน้อยจริงมันน้อยจริงๆทั้งตามสถิติและตามภาพที่ตัวพระเองต้องปฏิบัติศาสนกิจอยู่ซึ่งโยมก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเห็นพระเยอะอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วขาดพระนะแล้วก็ตามชุมชนต่างๆเนี่ยเขาไม่มีพระยังต้องการพระที่ไปอยู่อีกเยอะหนึ่งพรรษาที่แล้ว2ปีที่แล้วก็เหมือนกันวัดโป่งมั่งเนี่ยก็ไปชวนชาวบ้านแถวนั้นมาบวชเสร็จก็หลวงพ่อเอากลับไปอยู่หลวงพ่อน่ะหลวงพ่ออยู่รูปเดียวก็เอาพระน้องกลับไปอยู่กับท่านอย่างเงี้ยนี่มีอย่างนี้เยอะนะถ้าเราไปสำรวจทั่วประเทศจริงๆเนี่ยอย่างโครงการที่พระเดชพระคุณพ่อให้ทำเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะจริงต้องช่วยกันชวนบวชให้มันเยอะๆกว่านี้ครับครับผมก็เห็นภาพรวมชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วในภาพที่เรามองเหมือนมีพระเนนเยอะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วจะหาแค่วัดละ5รูปเพื่อรับกฐินก็ยังยากคราวนี้มาถึงญาติโยมบ้างอย่างคุณโยมหมอเป้าก็แล้วกันนะเรียกกันเข้าใจง่ายๆในบรรยากาศที่เราเคยเห็นจากอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีความเปรียบเทียบให้ชัดเจนไหมว่าจำนวนพระมันน้อยลงหรือมากขึ้นอย่างไรในความรู้สึกที่เราเห็นมาก็สมัยหนูเป็นเด็กนะคะก็ที่หมู่บ้านหนูเนี่ยมีวัดเนี่ยห้าทิศค่ะคือปกติมีสี่ทิศใช่ไหมคะแต่ว่าที่บ้านหนูมีวัดเยอะมากค่ะหมายถึงว่าหมู่บ้านเนี่ยในหนึ่งหมู่บ้านมีวัดทุกทิศโอ้โหแล้วก็มี5ค่ะเพราะว่ามี5วัดใช่ค่ะแล้วก็ตอนเป็นเด็กแม่จะต้องให้หนูเอาข้าวต้มไปวัดอะค่ะก็จะมีพระเยอะค่ะทีนี้ปัจจุบันนี้หนูก็อายุประมาณนี้แล้วนะคะก็ความมีวันนึงหนูพาลูกวันเกิดหนูก็พาลูกไปวัดใกล้บ้านจังหวัดปทุมธานีนี่แหละค่ะหนูก็เข้าไปหาพระก็
หนูก็วัดใหญ่นะคะหนูก็ถามว่าวัดนี้มีพระอยู่กี่รูปคะหนูหาพระไม่เจอปรากฏว่าเขาบอกว่ามีพระอยู่ประมาณแค่4รูปแค่นั้นเองค่ะถ้าฟังจากหลวงพี่พูดก็คือวัดก็จะรับกฐินไม่ได้ก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าวัดใหญ่มากแต่ว่าพระมีจำนวนน้อยค่ะจำนวนน้อยลงถ้าเทียบจากในอดีตที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้ว5วัดนั้นปัจจุบันยังอยู่ครบไหมหรือว่ามีวัดล้างเกิดขึ้นไหมห้าวัดเนี่ยยังอยู่ครบค่ะยังอยู่ครบค่ะแต่ว่าใน5วัดเนี่ยคือพระลดลงณปัจจุบันนี้นะคะณปัจจุบันก็ลดลงไปเรื่อยๆทีนี้เท่าที่หนูเห็นปัจจุบันคือพยายามบวชสามเณรค่ะอ๋อบวชสามเณรขึ้นมาเป็นศาสนทญาติต่อไปค่ะนี่มาถึงคุณโยมสุภลักษณ์นะคุณโยมสุถ้าเทียบจากอดีตปัจจุบันจากภาพมุมมองที่เราเคยเห็นมาจำนวนศาสนทญาติหรือพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างไรในความรู้สึกของเราค่ะก็เหมือนกันค่ะในอดีตตอนสมัยที่ยังเด็กอะค่ะจำได้ว่าเป็นคนต่างจังหวัดอะค่ะเสร็จแล้วทีนี้ตามต่างจังหวัดเนี่ยตามญาติคุณพ่อคุณแม่ก็จะปลูกฝังให้ไปวัดก็จะมีคุณตาคุณยายค่ะวันพระเนี่ยจะไปวัดค่ะเราก็มีหน้าที่ที่จะเอาปิ่นโตค่ะไปถวายหมายความว่าไปส่งเพราะว่าท่านจะอยู่วัดทั้งวันนะคะก็จะพอเราไปถวายเนี่ยเราก็จะได้ไปตักบาตรด้วยใช่ไหมคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีพระภิกษุสงฆ์อะค่ะนั่งเนี่ยนั่งตามสเตจเนี่ยเยอะมากอะค่ะคือแบบว่าเรียงคือนับไม่ถ้วนอะตอนนั้นก็คืออาจจะ 20-30 รูปก็ว่าได้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้อะค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเราก็อาจจะจากบ้านต่างถิ่นมาแล้วแต่พอเราย้อนกลับไปอะค่ะที่วัดต่างจังหวัดคือบ้านเราเหมือนเดิมปัจจุบันนี้แทบไม่มีพระเลยอะค่ะแม้แต่เจ้าอาวาสถ้ามรณภาพไปแล้วนะคะก็อาจจะมีพระที่นิมนต์จากวัดอื่นนะคะมารักษาการนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกวัดที่ต่างจังหวัดนะคะค่ะเจริญพรนั้นเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วในจำนวนศาสนทายาทถ้าเทียบในอดีตคำว่าอดีตของเราเนี่ยก็คือประมาณแค่20-30 ปีนะไม่ใช่อดีตที่เป็นยาวนานเป็นร้อยเป็นพันปีดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในยุคของเราเองเนี่ยในขณะที่เรายังเป็นเด็กจนกระทั่งมาถึงอายุขณะนี้นะ20-30 ปีที่ผ่านมาเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนว่าจากจำนวนพระภิกษุที่พอถึงช่วงเข้าพรรษาบวชกันเป็นประเพณีหนึ่งของคนไทยหรือว่าชายไทยเลยว่าจะต้องบวชอย่างน้อย1พรรษาแล้วก็บวชกันเป็นจำนวนมาก 20-30 รูปแต่ณปัจจุบันนี้บางทีเหลือแต่หลวงตาองค์เดียวเฝ้าวัดหรือบางทีมีแค่4หรือบางทีแทบจะไม่มีเลยถ้าเราเดินไปวัดบางที่ในต่างจังหวัดอย่างผมเข้าไปนะครับก็คือเห็นมีอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่พอจริงๆไปถามหลวงพ่อโอ้เมื่อก่อนน่ะเคยทำเคยเรียนกันมีพระเยอะเรียนเราจะเห็นว่าวัดวารามเนี่ยจะใหญ่จะโตมากจะกว้างมากบางทีเราไปก็จะมีฝุ่นมีอะไรเยอะถามแล้วไม่มีฝุ่นเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเขาสร้างไว้ใหญ่ครับเพราะอะไรครับเพราะคนอยู่เยอะหรือว่าพระอยู่เยอะมีคนอยู่เยอะมีพระอยู่เยอะพระมาบวชกันมาเรียนกันมาอยู่เยอะโอ้โหมีกว้างขวางใหญ่โตมากแต่ปัจจุบันก็คือที่อยู่เยอะๆค่อยๆลดไปค่อยๆลดไปโรงเรียนปริยัติธรรมเลยเป็นห้องเก็บของต่างๆเหล่านี้ไปหรือว่าต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าอาคารที่ใหญ่แต่พระเหลือแค่2รูป3รูปมันดูแลไม่ทันอย่างเงี้ยครับโยมก็จะเห็นสืบร่องรอยได้เลยว่าทำไมมันใหญ่อ่ะหลวงพ่อมีแค่3รูปเองมีพระแค่3รูปอ๋อเมื่อก่อนมันมีเยอะอย่างเงี้ยลองไปดูก็ได้ครับนะลองไปดูแต่เราที่บอกเอ๊ะนะถ้าอยากรู้ว่าพระจริงๆมีเยอะหรือมันมีน้อยมันมากพระมากขึ้นหรือมันลดลงไปดูแบบนี้ได้จะเจอในหลายๆวัดในหลายๆจังหวัดเลยครับผมก็จะเห็นชัดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วจำนวนพระภิกษุสามเณรณปัจจุบันนี้ลดลงอย่างน่าตกใจถ้าว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ศาสนสถานต่างๆที่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของเราสร้างกันเอาไว้บางแห่งที่เคยบอกที่คุณโยมหมอบอกเอาไปแล้วว่าจะสร้างถึง4วัด5วัดนั่นก็แสดงว่าจำนวนพระภิกษุสามเณรและจำนวนศรัทธาของประชาชนสามารถดูแลได้ถึงมีการสร้างขยายไปถึงขนาดนั้นแต่ณปัจจุบันนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอะไรมันรัดตัวมากมายก่ายกองบางคนก็บอกว่าจะไปบวชอะไรมากมายถึง3เดือนหรือบางทีก็บวชแค่7วันก็พอแล้วบางคนบวช3วันก็พอแล้วไอ้ที่หนักกว่านั้นก็อีกก็คือบวชเช้าสึกเย็นนี่โอ้โหมันก็เกินไปนะดังนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะก็เราเคยบางคนก็บอกสมัยก่อนเราถูกปลูกฝังค่านิยมกันว่าเป็นค่านิยมที่ดีนะเมื่อชายไทยครบอายุ20ปีให้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่คราวนี้คนในยุคปัจจุบันกลับไม่ได้มองเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วว่าการบวชนั้นมันจะทดแทนคุณอย่างไร
ทดแทนบุญคุณอย่างไรต้องให้พระอาจารย์เสกสรรขยายความตรงนี้ครับว่ามันการบวชเนี่ยมันสามารถทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรครับนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทำไมคนโบราณถึงเอาตัวเลข20มันเป็นตัวตั้งเอ๊ะถ้าเกิดว่า20แล้วเนี่ยจะต้องบวชแทนคุณพ่อแม่นี่ก็คือว่า20เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าบวชถ้าจะอุปสมบทเป็นพระเนี่ยต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ไม่น้อยกว่า20นับตั้งแต่ในครรภ์นะฮะก็โบราณก็เลยบอกจริงๆคนโบราณเนี่ยศึกษาธรรมะมากแล้วท่านจะมีความไม่ประมาทคืออะไรที่มีโอกาสทำและเป็นบุญใหญ่รีบทำเลยไม่ต้องรอบอกเอ้ยงั้น30แล้วค่อยบวชไม่เอาก็คือ20ปุ๊บบวชได้สร้างความดีใหญ่ได้ที่จะแทนคุณพ่อแม่ได้ทำเลยตั้งแต่20มาปุ๊บรีบทำอันนี้คือเอาตัวเลข20เป็นตัวตั้งเป็นประเพณีสองคือว่าแล้วทำไมบวชแล้วเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นบุญใหญ่เรียกว่าเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาก็อยากเอาหลักการในพระไตรปิฎกนะฮะในพระไตรปิฎกเนี่ยในท่าฉบับของมหาจุฬาเล่มที่20นะเป็นในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายนะในหมวด2นะหมวดทุกกะเนี่ยนะหมวด2เนี่ยบอกพระสัมมาเจ้าเนี่ยท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเนี่ยที่ตอบแทนได้ยากมี2อย่างก็คือหมวด2นะมี2คือใครบ้างคือบิดากับมารดาแล้วตอบแทนได้ยากอย่างไรพระสัมมาเจ้าบอกว่าบุคคลเนี่ยจะเอาบิดามารดาวางไว้บนบ่านะบ่าซ้ายบิดาบ่าขวามารดาคือท่านไม่ได้บอกบ่าซ้ายบ่าขวาเป็นใครนะแต่ท่านบอกวางไว้ข้างละบ่านะพ่ออยู่บ่านึงแม่อยู่บ่านึงแล้วก็นวดท่านอบท่านด้วยของหอมนะดูแลอย่างดีท่านอุจจาระปัสสาวะบนบ่าเราเนี่ยแล้วบุคคลนั้นมีอายุ100ปีก็คือเหมือนกับโหดูแลพ่อดูแลแม่แบกไว้บนบ่าเงี้ย100ปีนะท่านเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้ว่าเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดานี่ประการที่1ประการที่2ถ้าบุตรคนนั้นน่ะเขามีกําลังสามารถเป็นพระราชามหากษัตริย์นะถ้าตีความแล้วท่านบอกมีรัตนะ7รัตนะ7ก็คือเป็นเจ้าจักรพรรดิว่าไงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยนะแล้วก็จะทำให้บิดามารดาเนี่ยตั้งอยู่ในฐานะของความเป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าบุตรทำได้นะแม้ทำให้ท่านเป็นเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็ยังไม่เรียกว่าเป็นบิดาเอ้ยเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดานี่เพราะถือทำอย่างเงี้ย2อย่างเนี่ยเยอะไหมเยอะนะผมว่ายากนะครับนี่2อย่างแต่พระองค์บอกเอ้ยเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นการแทนคุณบิดามารดาเลยเพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเรียกว่าให้มีโอกาสในการมาสร้างบุญสร้างบารมีในโลกมนุษย์เนี่ยนะฮะเป็นต้นแบบทางกายเนื้อแต่พระองค์ก็ให้ว่าอ้าวแล้วทำเช่นไรล่ะที่ถึงจะเรียกว่าเป็นการแทนคุณบิดามารดาพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายการที่จะแทนคุณบิดามารดาได้นั้นถ้าบิดามารดายังไม่มีศรัทธาทำให้บิดามารดามีศรัทธาสัมปทาก็คือมีศรัทธาตั้งมั่นนะถ้าบิดามารดายังไม่รู้จักการรักษาศีลยังไม่มีศีลนะก็ทำให้ท่านมีศีลสัมปทาคือมีศีลตั้งมั่นถ้าบิดามารดายังมีความตระหนี่ไม่รู้จักการสละหรือจาคะเนี่ยหรือการให้ทานนั่นเองเนี่ยก็ทำให้ท่านมีจาคะสัมปทานะก็คือมีรู้จักการสละทานแล้วถ้าบิดามารดายังไม่รู้จักการเจริญภาวนานะก็ให้ท่านเจริญภาวนานะแล้วถ้าบิดามารดายังไม่รู้จักปัญญาสัมปทาก็ทำให้ท่านมีปัญญาสัมปทาคำว่าปัญญาสัมปทาในที่นี้หมายถึงการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจอริยสัจ4ของพระสัมมาเจ้าในเบื้องลึกคือบรรลุธรรมยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็คือว่าให้เข้าใจง่ายแปลแบบง่ายๆก็คือว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยยังไม่รู้จักการทำทานก็สอนให้ท่านรู้จักการทำทานถ้าพ่อแม่ยังไม่รู้จักการรักษาศีลก็สอนให้ท่านรู้จักการรักษาศีลนะเมื่อทำทานรักษาศีลแล้วรู้จักแล้วถ้ายังไม่รู้จักการทำภาวนาก็สอนให้ทำภาวนาถ้าท่านรู้จักการทำภาวนาแล้วก็สอนให้ท่านได้บรรลุคุณพิเศษยิ่งขึ้นไปนี่การที่เราจะสอนพ่อแม่เราเนี่ยเป็นโยมมันสอนยากนะเป็นพระเนี่ยสอนง่ายไม่ว่าสอนง่ายคือเป็นไงเนี่ยลองดูแล้วกันนะพ่อแม่ไม่รู้จักทำทานนะพระอาจารย์เห็นประจำเลยพ่อจัดโครงการบวชนะแล้วก็จะเห็นชาวบ้านอย่างนี้เหมือนกันปกติไม่ค่อยมาวัดหรอกพอพระลูกชายบวชปุ๊บแค่ยังไม่ต้องบวชเนี่ยนะเตรียมข้าวเตรียมของจะจัดงานบวชลูกชายนี่ทำทานไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะพอพระลูกชายบวชเสร็จปุ๊บโอ้โหพระลูกชายบวชวันนี้ตั้งใจจะตื่นใส่บาตรเนี่ยทำทานเลยตื่นใส่บาตรวันพระปกติไม่มาวัดหรอกโอ้นี่พระลูกชายอยู่วัดบวชอยู่วัดวันพระนี้เราไปวัดดีกว่านี่พ่อแม่ได้ทำทานนะจะเห็นภาพเลยอย่างเงี้ยนะส
สร็จปุ๊บพอพ่อแม่ทําทานเสร็จพระลูกชายก็ก่อนพ่อแม่จะทําทานเริ่มบวชและเริ่มให้ศีลเป็นครูบาอาจารย์สอนเรียบร้อยท่านตั้งพัดให้ศีลปกติรับศีลจากเจ้าอาวาสปานาติปาตาเวรมณีรับงั้นน่ะพอวันนี้พระลูกชายให้ศีลปานาติปาตาโอ้โหปลื้มใจวันนี้รับศีลจากพระลูกชายจะรักษาให้ดีเลยพรุ่งนี้จะไปคุยหน่อยวันนี้โยมแม่รักษาศีลครบเลยรับศีลจากพระลูกชายเห็นมั้ยแม่ได้รักษาศีลถูกมั้ยเนี่ยบุญพอนั่งเสร็จปุ๊บลูกชายได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์อีกพอแม่ถวายรับศีลแล้วถวายทานแล้วก่อนพระลูกชายจะให้พรพระลูกชายบอกอ้าวโยมแม่ก่อนจะรับพรพระนะเดี๋ยวหลับตานิ่งๆสักนิดนึงนะเอาใจกลับมาวางไว้อย่างที่ตั้งของใจนะตรงกลางท้องตรงแหล่งแห่งบุญนะแล้วกำหนดใจไปนะทำภาวนาอย่างนี้นะนั่งไปสอนแม่ทำภาวนาแล้วก็ให้พรโหแม่ปลื้มใจก่อนแม่กับโยมแม่คืนนี้นั่งสักหน่อยนะเนี่ยแม่ได้รู้จักการทำภาวนาเห็นไหมและพอแม่มาเรื่อยๆอย่างนี้พระลูกชายก็เรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยเสร็จก็เลยได้สอนแม่ตลอดพรรษาบอกแม่ทำทานนะรักษาศีลนะเจริญภาวนานะแม่ก็ปลื้มใจโหมีกำลังใจทำอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเป็นโยมทำได้ไหมทำไม่ได้ถูกไหมเนี่ยเพราะงั้นเป็นคารวะเป็นพระเนี่ยเป็นพระภิกษุเนี่ยได้ให้โอกาสโยมแม่ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่แม่สมัครใจทำเลยเปิดโอกาสให้ท่านซึ่งตัวพระเองก็ทำตามที่พระสมณเจ้าได้ให้หลักการไว้แทนคุณโดยการที่สอนให้รู้จักทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพราะอะไรถึงเรียกว่าแทนคุณท่านได้เพราะไอ้แบกบนบ่าเนี่ยหรือเป็นพระราชามหากษัตริย์เนี่ยตายไปก็อาจจะไปนรกนะถูกไหมเพราะแม่เนี่ยกว่าจะเลี้ยงลูกโตมาจนได้บุญเนี่ยฆ่าสัตว์ไม่รู้เท่าไหร่ฆ่าสัตว์ไม่รู้คืออะไรกว่าจะทำกับข้าโอ้นี่ลูกเราไปเรียนหนังสือมาเหนื่อยกินปลามันต้องกินสดๆมานั่งทุบหัวปลาต้มมาให้ลูกกินนี่ถูกไหมแล้วท่านเลี้ยงไว้ท่านบนบ่าเสร็จอยู่ร้อยปีพอท่านตายปุ๊บเป็นไงโอ้นึกถึงภาพทุบหัวปลาให้ลูกไปอบายอย่างเงี้ยจำของแต่ถ้าพอลูกบวชปุ๊บแม่แทนที่จะนึกภาพทุบหัวปลาให้ลูกโอ้ยแม่นึกถึงภาพโอ้พระลูกชายพอหลับตาปุ๊บพระลูกชายบวชพอจะหลับตาลาโลกเห็นภาพพระลูกชายบวชพระลูกชายสอนให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้ทำทานปลื้มจิตผ่องใสไปสุคติอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าให้แม่เกาะชายพระเหลืองเนี่ยตามกระบวนการที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเกาะชายพระเหลืองลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือว่าการแทนคุณพ่อแม่เนี่ยแม้ว่าเราจะเลี้ยงดูด้วยเงินด้วยทองที่ดีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยยังไงดีไม่เท่ากับที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ที่พระสัมมาจ้าตัดดีไม่เท่ากับเรามาแบกบนบ่าและดูแลอย่างนั้นหรอกนะยังทดแทนไม่หมดเลยเพราะแทนยังไงก็ได้แค่ชาตินี้นะแต่ว่าถ้าทดแทนตามคุณของพระสัมมาจ้าที่ตามที่วิธีการที่พระสัมมาจ้าบอกเนี่ยนั่นคือให้ท่านได้สั่งสมเสบียงบุญข้ามภพข้ามชาติเป็นการแทนคุณท่านข้ามชาติไปเลยถึงเรียกว่าเป็นการพอจะแทนคุณได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำชาวพุทธทั้งหลายควรทำก็คือแทนคุณอย่างไรชาติปัจจุบันก็เลี้ยงท่านดีแล้วเมื่อท่านละโลกไปแล้วท่านไปสุคติโลกสวรรค์นะและถ้ามีโอกาสส่งเสริมให้ท่านเนี่ยเลี้ยงปัจจุบันก็ดีท้ายสุดมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าไปแต่ถ้ายังไม่ไปนิพพานก็มนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์ไปอย่างเงี้ยนะจะให้ดีก็ถ้าพ่อก็บวชกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับผมก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์พระปรัชญ์เสกสรรอัตถธรรมโมได้ขยายความให้เราเข้าใจชัดเจนนะครับว่าทำไมต้องบวชเป็นพระภิกษุหรือทำไมต้องบวช1พรรษาอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ให้ชัดเจนแล้วก็จะเป็นคำตอบว่าการบวชนั้นสามารถตอบแทนคุณบิดามารดาได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรมในช่วงเห็นธรรมในช่วงนี้นะครับเราก็ยังได้รับการสนทนากันอยู่กับท่านพระปลัดเสกสรรอัตถโมนะครับประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็กัลยาณมิตรแพทย์หญิงอุดมลักษณ์มงคลหรือหมอเป้าแล้วก็กัลยาณมิตรสุภลักษณ์กัลโลหรือคุณโยมสุที่มีโอกาสได้มาสนทนากันถึงประเด็นว่าทำไมต้องสาธารณทายาทเราพอเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วว่าด้วยสภาวะของจำนวนพระภิกษุสามเณรที่มีจำนวนลดน้อยถอยลงไปถ้าเทียบจากในพรรษาอื่นก่อนๆที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจว่าในแต่ละปีนั้นลดเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
ด้วยเกิดจากสถานการณ์ได้หลายสถานการณ์ทั้งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจอะไรต่างๆมากมายก็เป็นตัวดึงให้คนนั้นหันหน้าออกหันหลังให้กับวัดมากขึ้นให้กับศาสนามากขึ้นทีนี้บางคนแทบจะไม่รู้เลยซ้ำไปว่าแล้วการบวชมันคืออะไรนะแล้วมันได้บุญอย่างไรเดี๋ยวให้พระอาจารย์พระปลัดเสกสรรได้ขยายความตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วนะการบวชเนี่ยมันคืออะไรครับก็การบวชนะครับก็บวชเนี่ยจริงๆก็คือถ้าแปลแบบเข้าใจง่ายๆก็คือบวชเนี่ยมันหมายถึงการละเว้นการงดเว้นนะบวชการงดเว้นงดเว้นอะไรก็คืองดเว้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายนะแต่ว่าแน่นอนแหละไม่ใช่พอบวชปุ๊บห่มผ้าเหลืองปุ๊บมันเว้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นการบวชก็คือการที่ฝึกเว้นอกุศลทั้งหลายแล้วเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายจนกระทั่งใจมันผ่องใสจนกระทั่งสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เอาเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับทีนี้แต่ถ้าว่ากันจริงๆการบวชเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะถ้าว่าโดยทางวิชาการหน่อยบวชยังไง2อย่างคือ1คือบวชเนนกับบวชพระบวชเนนเค้าเรียกบรรพชานะบวชพระเค้าเรียกอุปสมบทนะฮะบวชเนนกับบวชพระเนี่ยทีนี้บวชเนนเนี่ยพอบวชพระสัมมาเจ้ากำหนดไว้เลยว่าจะบวชพระให้ใครหรือจะทำการอุปสมบทให้ใครจะต้องให้คนนั้นบวชเนนซะก่อนเพราะจริงๆพระทุกรูปต่างเป็นเนนมาหมดนะเพียงแต่ว่าเป็นเนนมากหรือเป็นเนนน้อยบางรูปเป็นเนนแค่ในโบสถ์นะแป๊บเดียวเป็นเนนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาบวชพระต่อเลยอย่างเงี้ยที่แต่สาระสำคัญของการที่บวชเนนนั้นน่ะคำขอบวชเนนน่ะมันมีท่อนที่กล่าวว่าสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรัฏฐายะอิมังกาสาวังเขตวาปภาเชตมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยถือเอาแล้วซึ่งผ่านบุคคลย้อมแล้วได้น้ำฝาดขอออกบวชเพื่อสละกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือถือผ้าไตรไปหาอุปชาขออุปชาบวชแล้วบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยตั้งใจจะออกบวชเพื่อสละกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งนะก็คือตั้งแต่เป็นเนนมาละตั้งใจว่าจะออกบวชเพื่อสละกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งก็มีข้อปฏิบัติของเนนเนนพระสัมมาเจ้าบอกเธอพึงศึกษาในสิกขาบท10ข้อนะสิกขาบท10ข้อก็คือศีล10ของสามเณรให้ปฏิบัติให้ดีของพระเนี่ยพออุปสมบทเป็นพระแล้วพระก็มีพระวินัยต่างๆแต่โดยสรุปเนี่ยบางคนจะบอกว่า227ข้อแต่จริงๆพระไม่ได้มี227ข้อนะพระเนี่ยก็คือฝึกละเว้นฝึกควบคุมกายควบคุมวาจาและฝึกเจริญกุศลเนี่ยโดยศีลเนี่ยถ้าว่าโดยหมวดใหญ่จะมี4หมวดนะเขาเรียกว่าเป็นปริสุทธิศีล4นะถ้า227ข้อนั้นก็เป็นแค่ปาติโมกขสังวรศีลนะศีลที่มาในพระปาติโมกขนะมันจะมี4อย่างนะมีปฏิโมกสังวรศีลก็คือพระวินัยต่างๆแต่ละข้อที่มาในพระปฏิโมกนะที่มีการปรับอาบัติเรื่องต่างชัดเจนมีอยู่นะอันที่2ก็คืออาชีวะปริสุทธิศีลนะก็คือการเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพแบบพระนะเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตเป็นผู้ขอไปไม่ต้องไปทำอาชีพอื่นเพราะทำอาชีพมันจะมีกรรมประจำอาชีพพระเจ้าดูแล้วเนี่ยบอกเอ้ยอาชีพที่เธอเลี้ยงชีพแบบบิณฑบาตเนี่ยกรรมถ้าเธอปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบตามร่องรอยที่เราได้วางไว้กรรมไม่เกิดนะแต่ถ้าปฏิบัติผิดก็เกิดบาปเยอะนะเพราะใช้สมบัติบนหัวญาติโยมลักษณะเนี้ยเลี้ยงชีพอันเนี้ยอาชีวะปริสุทธิศีลนะอันที่3ก็คืออินทรีย์สังวรศีลก็คือนอกจากพระวินัยต่างๆแล้วยังต้องสำรวมอินทรีย์อีกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอะไรไม่ควรมองอย่ามองอะไรไม่ควรฟังอย่าฟังอะไรไม่ควรสูดดมอย่าสูดดมอะไรไม่ควรลิ้มรสอย่าลิ้มรสอะไรไม่ควรสัมผัสอย่าสัมผัสอย่างเงี้ยนะอะไรที่ทำให้ใจมันฟุ้งออกไปเนี่ยก็อย่าไปนึกอย่าไปคิดห้ามที่ใจให้รวมกลับมาที่ตั้งของใจนี้ก็เป็นศีลของพระคือต้องฝึกเหมือนกันนี่คือเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้เว้นแค่ศีลทั่วไปคือมาฝึกเราเนี่ยนะข้อที่ควบคุมเราเนี่ยแล้วอันที่4คือปัจจัยสันนิสิทธิศีลก็คือการใช้สอยปัจจัย4วิธีการแบบพระที่จะใช้สอยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคของพระนี่พระพุทธเจ้ากำหนดเลยอาหารเธอบิณฑบาตนะเธอก่อนฉันเธอต้องพิจารณานะเนี่ยพิจารณายังไงอะไรต่างๆมีวิธีการหมดนะว่าต้องนึกนะว่าเนี่ยตั้งแต่ปฏิสังขาโยนิโซบิณฑปาตังหรือว่ายะถาปัจจยังนี่ต้องนึกเอามาก่อนฉันนี่พิจารณาโอ้นี่เราจะขบฉันปัญหามื้อนี้ไม่ให้เป็นไปเพื่อความสนุกเพื่อความ
พลิดเพลินหรือเพื่อประดับตกแต่งร่างกายสวยงามแต่อย่างใดแต่เราบริโภคฉันพระทานมื้อนี้เพื่อต้องการได้แรงกำลังไปประพฤติปฏิบัติธรรมไปทำกิจประโยชน์ในพระศาสนาเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ของเราเพื่ออย่างตภาพนี้ของเราอยู่ได้อย่างเงี้ยพิจารณาอย่างนี้ก่อนก่อนฉันต้องพิจารณาขณะฉันยังต้องพิจารณาในฉันด้วยความเป็นธาตุสีนะต่างๆเหล่านี้เป็นกระบวนการที่พระเจ้าให้ฝึกนี่ก็คือตัวอย่างของปัจจัยสันติสิทธิศีล4เรื่องอาหารจีวรน่ะพระพุทธองค์บอกให้ใช้นุ่งห่มผ้าบางสกุลนะเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันพระองค์อนุญาตให้ใช้ข้าบดีจีวรคือจีวรที่โยมเขาตัดยบเย็บตัดย้อมเย็บแล้วถวายเรียบร้อยแล้วค่อยมาถวายแต่ก็ต้องพิจารณาอีกก่อนใช้ขณะใช้ต้องพิจารณาว่าใช้เพื่ออะไรนะจีวรเนี่ยป้องกันปกปิดอวัยวะที่น่าละอายป้องกันเหลือบยุงลิ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันคล้ายๆจีวรนะคล้ายๆเนี่ยจีวรแล้วก็ยารักษาโรคก็เหมือนกันจะใช้อะไรก็ต้องพิจารณาหมดอย่างเงี้ยมันคือความเป็นพระเราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าฝึกนะมาฝึกมางดเว้นงดเว้นสิ่งที่ทำแล้วจะเกิดอกุศลกรรมนะฝึกที่จะเพิ่มพูนเจริญกุศลธรรมซึ่งในกระบวนการฝึกนั้นพระสัมมาเจ้าก็วางวิธีการไว้ให้ตามแนวต่างๆนะถ้าว่าโดยคอนเซปต์ก็คือตามไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาว่าให้เยอะก็จะเป็นมรรคมีองค์8แต่จริงๆเป็นเรื่องเดียวกันถ้าว่าในลงรายละเอียดก็จะอย่างที่พระอาจารย์แจกแจงไปเมื่อกี้นะเพราะนั้นคือการบวชก็คือมาฝึกตัวเองนั่นแหละนะเมื่อก่อนก็คือพอบวชเสร็จปุ๊บมุ่งไปนิพพานเลยแต่ปัจจุบันก็คือบวชมันยังทุกองค์ต้องไปนิพพานนะมีเป้าหมายไปนิพพานแต่ว่ามันจะถึงไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกของเราและบุญบารมีของเราเพราะนั้นเนี่ยก็คือต้องฝึกว่าง่ายๆบวชมาฝึกเพราะนั้นถ้าบวชหน้าไฟ3วันสมมติบวชหน้าไฟวัน2วัน3วันเวลาขอบวชเนี่ยก็ขอสัพพทุกขะนิสรณะเหมือนกันเลยนะไม่มาขอบอกหลวงพ่ออุปัชฌาย์บวชให้หน่อยนะผมบวชหน้าไฟพรุ่งนี้สึกแล้วแล้วอุปัชฌาย์บวชไม่มีนะอุปัชฌาย์อ๋อสัพพทุกขะนิสรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่เธออยู่บวชหน้าไฟเนี่ยเธอก็ต้องมุ่งไปนิพพานและปฏิบัติให้ดีบุญก็จะเกิดให้กับผู้ตายอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือการบวชเนี่ยเราก็ฝึกอย่างเงี้ยฝึกตามกระบวนการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับผมก็คงชัดเจนนะครับว่าหลวงอาจารย์พระประเสริฐสรรได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องของการบวชคืออะไรจริงๆซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านยังไม่เข้าใจคราวนี้มาถึงญาติโยมบ้างว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายๆครั้งหลายๆคราวเรามีโอกาสได้ไปทำหน้าที่เชิญชวนคนได้ออกมาบวชนะเราได้พบได้เจอแล้วก็ได้มีคำถามอะไรมากมายอย่างคุณโยมหมอเป้าเนี่ยได้ทำหน้าที่เราได้เจอนะคนที่มีคำถามอะไรบ้างในขณะที่เราไปชวนเขาบวชก็เวลามีโครงการบวชของวัดนะคะเราก็จะออกไปชวนคนบวชค่ะเราก็ไปทุกที่เลยค่ะเช่นไปชวนคนที่รู้จักนะคนที่เรารู้จักทุกคนเลยเราไปชวนหรือไม่เราก็ไปชวนตามหมู่บ้านค่ะหรือไม่เราก็ไปชวนตามตลาดนัดค่ะเมื่อเราไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบคือชายไทยดื่มเหล้าเยอะมากค่ะเมื่อเราไปชวนบวชเขาก็จะส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมต้องบวชแล้วเสียเวลาอย่างที่พระอาจารย์บอกคือบวช3วัน5วันก็ได้ไม่เห็นจะต้องมาบวชทั้งพรรษาก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่เมื่อไปชวนบวชเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจดังที่พระอาจารย์เขาดังที่พระอาจารย์ได้อธิบายก็คือบวชแล้วดีได้บุญตอบแทนพระคุณพ่อแม่เป็นสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะโอ้สาธุแล้วคุณโยมสุภลักษณ์ล่ะเวลาที่เราไปทำหน้าที่ในการชักชวนเชิญชวนคนมีโอกาสได้มาบวชแม้ระยะสั้นระยะยาวระยะกลางยังไงก็ตามเราได้เจอปัญหาอะไรหรือคำถามอะไรแล้วก็มีความประทับใจในประเด็นที่เราได้ชวนเข้ามาบวชอย่างไรค่ะก็ได้มีโอกาสไปกับทุกโครงการของหลวงพ่อนะคะเพราะว่ามีพระอาจารย์ที่ท่านเล็งเห็นนะคะความสำคัญของการบวชเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้พระมีน้อยพวกเราเองก็เป็นวีรสตรีอะค่ะคือผู้หญิงเราก็ไม่สามารถบวชเองได้เราก็ต้องไปทำหน้าที่ในเมื่อลงไปทำหน้าที่อะค่ะคือเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับผู้ชายถูกไหมคะทีนี้ถ้ามีปัญหาเนี่ยคือถ้าเราลงไปเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือมันถ้าปัญหาของโยมมันอาจจะไม่ค่อยมีอะค่ะหลวงพี่เพราะว่าหนึ่งเราก่อนที่เราไปเราก็ต้องเตรียมตัวอยู่แล้วอะค่ะก็คือนั่งสมาธิแล้วก็เราก็ต้องเตรียมข้อมูลนะคะที่เราจะลงทําหน้าที่เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่ลงไปเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการที่เราไปชวนบวชกับผู้ชายเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทั้งหนึ่งไม่มีเวลาเจริญพรค่ะไม่มีเวลาแล้วก็แต่งงานแล้วก็คือมีลูกแล้วผมมีภาระอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็แล้วก็ผมมีอย่างบางคนก็เพิ่งไป
ทางโลกอะค่ะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเป็นติดหนี้ติดสินอาจจะผมออกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานได้ไม่เยอะผมอาจจะรายได้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นผมไปบวชไม่ได้นี่คือปัญหาของผู้ชายอะค่ะแต่พวกเราเองอะเราก็มีหน้าที่อะค่ะที่จะตอบก็คือให้รายละเอียดให้ข้อมูลว่าการบวชนี้ดีแค่ไหนอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกอะค่ะว่าการบวชนี่คือสุดยอดเป็นบวชเนี่ยจากตัวเองเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยกราบไหว้ใช่ไหมคะแต่เรายกตนให้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยคือจะมีบุญมากมายมหาศาลเราก็ต้องบอกเขาอะค่ะว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกปัจจุบันนี้มันก็ต้องมีบุญที่จะได้มากที่สุดเนี่ยค่ะก็คือบุญที่เกิดจากการบวชเนี่ยค่ะคืออุปสรรคและปัญหาเนี่ยเมื่อเราได้อธิบายนะคะมันก็จะอาจจะต้องมีบุคคลนะคะที่มีบุญนะคะแล้วเขาก็จะตัดสินใจแล้วก็บวชเนี่ยค่ะซึ่งตรงนั้นล่ะคือความประทับใจอะค่ะความประทับใจของโยมที่ได้ออกไปทำหน้าที่นะคะในการเผยแผ่พระศาสนาในการที่จะหาศาสนทายาทเพื่อจะมาสืบทอดพระศาสนาสิ่งไหนที่โยมทำได้โยมตั้งใจแล้วโยมก็คือมุ่งมั่นนะคะคือถ้าได้คุยแล้วถ้าเขายังไม่ตัดสินใจเราก็จะหาวิธีการหลายๆอย่างจนในที่สุดก็ตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือความภูมิใจแล้วก็ความประทับใจแล้วก็ปลื้มปิตินะคะคือในการที่เราชวนบวชเนี่ยโยมบอกได้เลยว่าเราจะมีความปราบปลื้มตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำและหลังทำนะคะก่อนทำเราก็ได้เตรียมตัวใช่ไหมคะเราก็จะปลื้มแล้วเราจะออกไปชวนบวชกำลังทำในขณะที่เราได้ชวนผู้ชายนะคะเราก็จะเกิดความปิติแล้วเราก็จะสรรหาคำพูดคำจาดีๆมาชักชวนเขาเราก็จะมีแต่ความปลื้มปิติพอหลังทำพอเขาตัดสินใจบวชเนี่ยโยมก็จะมีแต่ความปลื้มปิตินะคะยินดีในการตัดสินใจนะคะเนี่ยค่ะสาธุสาธุอนุโมทนาตอนนี้จากฟังที่โยมทั้งหลองทั้งสองท่านนะมีประสบการณ์จริงในการไปทำหน้าที่เพื่อจะได้ชักชวนผู้ชายนะที่เป็นศาสนทายาทให้มาบวชเป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่านักบวชเราคือมันไม่ได้ผลิตมาจากเครื่องจักรกลนะถ้าเกิดว่าโอ้โหมันมีเครื่องจักรกลที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้กดปุ่มแล้วไหลออกมาเลยมันก็คงจะง่ายแต่นี้มันจะต้องเอามนุษย์นะและเป็นมนุษย์ผู้ชายแมนๆนะแล้วก็ต้องถึงพร้อมตามคุณลักษณะที่พระพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตอย่างน้อยต้องอายุ20ปีคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะพระอาจารย์ที่โดยส่วนใหญ่ก็จะบอกคล้ายๆที่คุณโยมหมอเป้าบอกเอาไปบวชแล้วมันดีจริงๆหรือมันได้บุญตรงไหนสองเนี่ยยังเพิ่งมีครอบครัวมีลูกแล้วหรือบางคนติดหนี้ติดสินออกรถมาใหม่อะไรประเภทนี้แต่ประเด็นเหล่านั้นน่ะมันเราก็คงจะไปให้ความหวังอะไรเขามากไม่ได้ก็คงจะไปกันไปประกันว่าจะต้องไปจ่ายค่ารถค่านี่อะไรเขาไม่ได้แต่สิ่งที่อยากจะให้พระอาจารย์ขยายความกับประเด็นที่เขามักจะไม่เข้าใจว่าบวชแล้วมันได้บุญอย่างไรมันดีอย่างไรตรงนี้ครับครับก็เห็นนะครับก็บอกว่าถ้าบวชเนี่ยมันได้บุญอย่างไรนะมันดีอย่างไรเบื้องต้นน่ะถ้าโยมกินเหล้าอยู่อ่ะพอบวชปุ๊บเนี่ยโยมไม่ต้องกินเลยกินไม่ได้ถูกมั้ยพอบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยนะโยมถ้าเรื่องเศรษฐกิจนะถ้าเรื่องเศรษฐกิจนี่จริงๆไม่ได้เป้าหมายหลักของการบวชนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องเศรษฐกิจนี่ปกติโยมอยู่ข้างนอกอ่ะโยมกินโยมใช้เนี่ยเสียเงินเยอะนะแต่พอโยมมาบิณฑบาตแล้วโยมอยู่เนี่ยปุ๊บโยมไม่ต้องเสียเงินนะอันนี้แค่ง่ายๆนะเฉพาะเศรษฐกิจโยมแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยบวชแล้วมันได้บุญเนี่ยไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้พูดถึงมากอาจจะเล่านิดนึงว่าอย่างของผมนี่ชวนแล้วมักจะเจอบอกคุณพี่ผมยังไม่หมดกิเลสอ่ะเดี๋ยวรอให้ผมหมดกิเลสก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปบวชโอ้โหผมก็บอกเฮ้ยโยมถ้าโยมหมดกิเลสเนี่ยหลวงพี่อยู่นี่มีกิเลสเลยถ้าหมดกิเลสเนี่ยเหาะได้แล้วแล้วถ้าโยมหมดกิเลสแล้วโยมไม่ต้องบวชหรอกเพราะไอ้ที่บวชเนี่ยบวชมาขัดเกลากิเลสนะลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้คือการบวชแล้วเนี่ยพอบวชแล้วมันได้บุญยังไงนะจริงๆผมเคยนึกนะเอ๊ะทำไมเขาบอกว่าบวชแล้วมันได้บุญมากวะจริงๆเรารู้ประโยชน์เลยพอบวชเสร็จปุ๊บเอ้ยมันมีกระบวนการฝึกอะไรต่างๆเหล่านี้มีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงคอยบอกคอยแนะนำหลักสูตรกระบวนการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ห่มผ้าเดินยังไงใช้พระธรรมวินัยควบคุมกายวาจายังไงแล้วให้มันละเอียดเข้าไปสู่ใจยังไงปฏิบัติยังไงต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันถ้าคนได้ศึกษาธรรมะจะเข้าใจว่าเกิดจากจิตมันผ่องใสต่างๆเหล่านี้แต่ว่าจุดนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าพอบวชแล้วอ่ะบุญมันเกิดมากเพราะอะไรคือเหมือนกับว่า
พอเราบวชปุ๊บอ่ะเหมือนกับเราได้ถวายตัวให้กับพระศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดชัดเจนเลยบุญที่มากที่สุดเนี่ยคือบารมีเนี่ยมันมีบารมีธรรมดาครับแล้วก็มีอุปปาบารมีคือบารมีที่ทำโดยการสละอวัยวะและอุปปาบารมีบารมีขั้นกลางแล้วก็บารมีสูงสุดคือปรมัตถบารมีเอาชีวิตให้เลยเป็นเดิมพันให้เลยผมถือว่าการบวชเนี่ยนะจะสั้นจะยาวเลยนะเอาตัวเองถวายในพระศาสนาสมมติถวายสักเดือนนึงตามโครงการช่วงนี้ที่หลวงพ่อมีโครงการนะว่าเออแม้จะเข้าพรรษาแล้วก็ตามไม่เป็นไรเรามาบวชระยะสั้นกันสัก1เดือนนะโครงการละ1เดือน3ช่วงช่วงเข้าพรรษาเนี่ยรุ่นละเดือนรุ่นละเดือนรุ่นละเดือนเนี่ยนะก็ยังได้ลองได้ลองได้ฝึกได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาแล้วจะเกิดเห็นประโยชน์ในพุทธศาสนาเองเลยและเข้าใจเองเลยตรงนั้นน่ะนะทีนี้การที่เราเนี่ยเอาชีวิตของเราเข้ามาให้พระศาสนาเนี่ยมันก็ว่าเดือนนึงเนี่ยนะให้พระศาสนาเอาชีวิตให้เลยนะเพราะฉันไม่ได้ไปทำงานหาเงินมาจ่ายอะไรที่โอ้โหเนี่ยถ้าฉันสึกออกไปท่านอาจจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอาจจะนะแต่ยอมให้เนี่ยนี่บุญมันเยอะนะถวายตัวเองให้กับพระพุทธศาสนายกตัวเองยกชีวิตตัวเองให้เลยอ่ะนะแล้วพอเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บแล้วตั้งใจจริงว่าอ๋อกระบวนการของพระต้องทำอย่างไรนะตั้งใจจะฝึกตัวเองเป็นพระแท้ให้ได้เนี่ยนะพอฝึกปุ๊บแล้วบุญก็จะเกิดขึ้นอีกก็คือยอมสละอะไรต่างๆมาเพื่ออะไรเพื่อพระศาสนาหรือเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยพอเพื่อพระศาสนาเสร็จปุ๊บมันจะเกิดบุญพอเกิดบุญเอาบุญนี้ให้พ่อแม่อะไรก็เพื่อพ่อแม่ต่างๆเหล่านี้ซึ่งในกระบวนการตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นน่ะทำกิจวัตรพระนี่ตื่นมาปุ๊บก็ทำวัดสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบุญก็เกิดจากการสวดมนต์แล้วนะบุญก็เกิดจากการจริงๆสวดมนต์เป็นภาวนาก็จัดอยู่ในบุญภาวนาได้นะอันที่2ก็คือบิณฑบาตไปแล้วบิณฑบาตไปโปรดญาติโยมพอบินมาเสร็จนี่บินมาเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ตอนบวชใหม่ๆก็จะนึกนะโหบินพยายามเอาใจจดไว้ที่ศูนย์กลางกายเพราะว่าโหคุณธรรมอะไรก็ไม่มีอยู่เพราะใส่บาตรไว้เราอยากให้เขาใส่บาตรแล้วได้บุญเยอะๆก็ใจจดไว้ศูนย์กลางกายแล้วก็เดินไปบิณฑบาตพอโยมมาใส่เสร็จปุ๊บเราก็ไปไหนเราไม่ได้เอามาฉันนะเราเอามารวมกันไว้ก่อนรวมกันไว้ก็คือพอมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่มีตังค์เราก็ถวายทานเนี่ยที่บิณฑบาตมาได้เนี่ยบิณฑมาเนี่ยนะถวายกับสงฆ์เนี่ยได้ทำทานแต่เช้านะได้ไปโปรดชาวบ้านก่อนแล้วก็ได้มาทำทานอีกนี่บิณฑบาตเสร็จพอบิณฑบาตเสร็จดูแลเสนาสนะต่างๆก็ได้บุญไวยาวัจจะไม่ขนขวายในกิจที่ชอบอีกพอขนขวายในกิจที่ชอบนี้เสร็จปุ๊บช่วงสายทำอะไรเจริญสมาธิภาวนาก็ได้บุญอีกพระอาจารย์มาเทศสอนฟังได้ฟังธรรมก็เกิดบุญอีกอย่างเงี้ยนะพอเพนก็ฉันเพนเนี่ยพอฉันเพนก็เป็นไงนั่งพิจารณาอาหารพิจารณาตามกระบวนการทั้งได้ฝึกตัวเองแล้วทั้งได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมแล้วก็ได้สืบทอดอายุพุทธศาสนาได้เป็นเหตุให้โยมได้สร้างบุญโยมได้เห็นผ้าเหลืองหรือปลื้มปิติใจอายุพุทธศาสนาก็สืบทอดต่อไปอีกอะไรต่างๆเหล่านี้บุญก็เกิดกับเราอีกได้ต่ออายุพุทธศาสนาอีกเนี่ยพอบ่ายปุ๊บฉันเสร็จแล้วเรียบร้อยบ่ายก็ทำไงฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาหรือบางศูนย์สาขาบอกเออถ้าฟังธรรมแล้วดูอายุจะเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ไหวงั้นมาลุยงานก่อสร้างพัฒนาเสนาสนะอันนี้พระใหม่จะชอบนะต่างจังหวัดพอบ่ายปุ๊บก็เอานั่งสักครึ่งชั่วโมงแล้วที่เหลือก็ลุยกันทำโบกปูนไรว่าไปนี่ได้งานพระศาสนาก็เกิดขึ้นอีกเนี่ยได้สร้างศาสนาวัตถุแล้วก็ยังบอกเลยว่าเอ้าโยมไม่ใช่โยมบอกพระใหม่เอาเลื่อยไม้เหรอได้ยินเสียงเลื่อยไม้ว่าไงเลื่อยไม้ถ้าดังอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้ต้องพอเสียงเลื่อยไม้มันดังต้องได้ยินว่าสัมมาระหังไปเงี้ยโอ้ได้บุญทั้งงานพระศาสนาได้บุญทั้งทำภาวนาไปอย่างเงี้ยบุญก็เกิดอีกบ่ายพอตรงเย็นทำเลขทำวัดเจริญสมาธิภาวนาอีกส่วนฟังธรรมอีกเห็นไหมกิจวัตรกรรมเนี่ยอยู่ในบุญแล้วก็ให้นึกถึงบุญตลอดต่างๆอย่าพยายามนึกเรื่องทางโลกอย่างเงี้ยว่าตอนนี้เป็นพระก็คิดแบบพระพูดแบบพระทำแบบพระซึ่งแน่นอนแหละมันก็เป็นกระบวนการฝึกนะเพราะว่าเป็นโยมมาตั้งอย่างน้อยก็20 ปีถ้า20แล้วบวชเลยแล้วเพิ่งมาเป็นพระไม่กี่วันอย่างเงี้ยมันก็จะมีคารวะสัญญากับสมณะสัญญาก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฝึกไปอย่างนี้มันก็จะเกิดบุญนะครับจะเกิดบุญแต่ที่ผมรู้สึกว่าพอพูดแล้วมันเก็ทเลยก็คือว่ามันบุญมากไงก็เอาตัวเองเข้ามาถวายในพระศาสนาเนี่ยโอ้โหคือให้ก็ให้ทั้งไม่ได้แบบผมหลวงพี่ผมไม่บวชผมเอาจีวรให้หลวงพี่แล้วกันอันนี้ก็ทำทานสนับสนุนการบวชแล้วผมเป็นเจ้าภาพบวชแล้วกันหลวงพี่ทำทานสนับสนุนการบวชไม่มีแบบหลวงพี่ผมยังไม่บวชผมตัดแขนหลวงพี่ไปก่อนไม่มีแต่บอกเนี่ยตัดใจหลวงพี่ผมบวชถ้าบวชปุ๊บเดินเข้ามาสู่พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยอย่างที่โยมพูดถึงอย่างนั้นนะเป็นพระสงฆ์ในพระศาสนาอย่างเงี้ยเอาตัวเอาชีวิตมาให้พระศาสนาได้สืบทอดยศศาสนาได้เป็นเนื้อนาบุญของโยมในช่วงที่เราบวชเนี่ยก็ถือว่าเกิดบุญมากแล้วถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานะครับครับผมก็
อนุโมทนากับท่านพระอาจารย์พระปลัดเสกสรรนะครับที่ได้ขยายความให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจว่าการบวชนั้นได้บุญมากอย่างไรนะครับถ้าเราได้ยินได้ฟังเสมอๆว่าใสเป็นบุญคุณเป็นบาปชีวิตของพระนั้นจะใสสว่างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนี้แหละบุญเกิดขึ้นตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนในชีวิตของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนี้พักกันสักครู่ครับการบวชเนี่ยได้เป็นความกตัญญูสูงสุดเลยค่ะแล้วก็ทำให้คนบวชเนี่ยได้บุญเยอะมากๆถ้าเรามีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะคะที่ถ้าเป็นชายแมนๆนะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะให้มาบวชนะคะร่วมถ้าเคยบวชแล้วก็กลับมาบวชใหม่ค่ะเราพูดออกไปบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะเรามีตั้งเจตนาไว้ที่ว่าเราจะชวนเขามาบวชมาสร้างความดีและเราจะทำหน้าที่สร้างศาสนทายาทรักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปในวันให้อยู่ต่อไปจนถึงวันมองโลกเห็นธรรมในช่วงท้ายที่เรากำลังสนทนากันว่าด้วยประเด็นที่ว่าทำไมต้องสาธารณทายาทนะครับก็อยากจะให้คุณโยมหมอเป้าได้ฝากฝังหรือสรุปให้กับผู้ชมทุกฝั่งได้ฟังในท้ายรายการนี้ค่ะก็ฟังจากพระอาจารย์บอกแล้วทราบเลยนะคะว่าการบวชเนี่ยได้เป็นความกตัญญูสูงสุดเลยค่ะแล้วก็ทำให้คนบวชเนี่ยได้บุญเยอะมากๆค่ะเลยอยากจะชวนผู้ชายทุกๆท่านเลยนะคะให้มาสั่งสมบุญให้กับตัวเองค่ะช่วงนี้ที่วัดมีโครงการบวชนะคะทุกเดือนเลยนะคะก็อยากให้มาบวชทั้งเดือนกันยาหรือว่าเดือนตุลานะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเราๆค่ะการบวชทำให้ใครสักคนได้บุญเยอะมากอยากชวนท่านหญิงนะคะออกไปชวนผู้ชายค่ะมาช่วยกันบวชเพราะว่าเมื่อเขาได้บุญเยอะแล้วเราก็มีส่วนในบุญกับเขาแล้วเราก็จะได้บุญเยอะเหมือนกันค่ะก็อนุโมทนากับคุณโยมหมอคราวนี้มาถึงคุณโยมสุภลักษณ์บ้างอยากจะฝากอะไรในช่วงท้ายนี้ให้กับผู้ชมผู้ฟังค่ะก็การบวชนะคะเป็นสำคัญมากเลยนะคะขณะนี้เองบ้านเมืองเราเองในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ขาดศาสนทายาทนะคะก็คือขาดพระภิกษุสงฆ์ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะถ้าเรามีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะคะที่ถ้าเป็นชายแมนๆนะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะให้มาบวชนะคะร่วมถ้าเคยบวชแล้วก็กลับมาบวชใหม่ค่ะมาศึกษาธรรมะมาศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็อาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าอาจจะอยู่ต่อเพื่อสืบทอดงานพระพุทธศาสนาอีกก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเรานะคะไม่มีโอกาสได้บวชก็อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองอะค่ะได้ไปเชิญชวนชายแมนๆนะคะอายุ20ปีขึ้นไปนะคะได้มาบวชในโครงการของที่วัดของพวกเราเนี่ยค่ะซึ่งมีหลายโครงการนะคะตามเดือนต่างๆนะคะยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญค่ะก็ขออนุโมทนากับทั้งสองท่านที่ได้ทำหน้าที่คราวนี้มาถึงท่านพระอาจารย์ครับตอนท้ายช่วงท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คุณโยมทุกท่านก็ได้ฟังไปแล้วว่าการบวชเนี่ยดีอย่างไรนะแล้วก็เราก็ได้ทราบกันแล้วว่าปัจจุบันนี้ปัญหาการขาดศาสนทายาทเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยใครก็ตามที่ยังไม่เคยบวชในพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสบวชก็เชิญชวนมาบวชแล้วก็มาลองสัมผัสดูว่าชีวิตนักบวชเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเกิดบุญกุศลจริงตามที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ไหมนะแล้วสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้บวชก็อยากให้ช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชวนคนอื่นมาบวชไปชวนทุกคนเลยรอบข้างเลยไปชวนมาบวชอย่าเพิ่งเอาข้อแม้เขาอ้างเงื่อนไขมาเป็นตัวตั้งว่าไปชวนแล้วเขาไม่เห็นบวชเลยเรื่องต่างเหล่านี้นะชวนก็ไม่สำเร็จเรื่องต่างเราคิดง่ายๆว่าแค่เราเดินออกไปเราพูดออกไปบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะเรามีตั้งเจตนาไว้ที่ว่าเราจะชวนเขามาบวชมาสร้างความดีและเราจะทำหน้าที่สร้างศาสนทายาทรักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปในวันให้อยู่ต่อไปจนถึงวันข้างหน้าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแล้วมันจะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญมหาศาลเพราะว่าถ้าไม่มีศ
าสนทายาทหรือไม่มีพระไม่มีนักบวชก็จะไม่มีคนสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่มีคนสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมก็จะไม่ได้ยินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้เกิดบาปเกิดกรรมผิดไปจากกฎแห่งกรรมนะทีนี้ถ้าเราช่วยกันสร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ต่อไปได้และญาติโยมก็จะได้อาศัยพระพุทธศาสนาในการสร้างบุญสร้างความดีแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยในวัฏสงสารนี้จนกระทั่งทางไปสู่มรรคผลนิพพานติดตามพุทธองค์ไปได้ก็ขอให้ทุกคนช่วยๆกันนะทั้งคนที่เคยบวชแล้วก็มาบวชยังไม่ต้องคิดว่าเอ้ยผมบวชแล้วนะมาบวชระยะสั้นเดือนนึงก็ได้เนี่ยมากันเยอะๆบวชหลายๆรอบดีนะมากันขอเชิญชวนทุกคนนะอนุโมทนาบุญก็เป็นสิ่งที่ทั้ง3ท่านนะแขกรับเชิญในวันนี้ได้เชิญชวนอธิบายขยายความให้กับพวกเราได้เห็นภาพรวมของความสำคัญของศาสนทายาทโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณรนั้นเป็นประดุจเหมือนสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแล้วพระพุทธศาสนาของเราจะอยู่ได้อย่างไรดังนั้นท่านทั้งหลายให้เราช่วยกันประคับประคองแล้วก็เชิญชวนชักชวนให้สาธารณทายมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาดำรงเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาสืบไปตราบนานเท่านานขอเจริญพร